กราบถวายความนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นตีปกห่มเก่าเกศาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านขอถวายความเคารพมายังพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองขอเจริญปรมายังศรัทธาพุทธศาสนิกชนคนดีทุกผู้ทุกท่านวันนี้ท่านทั้งหลายกำลังรับชมรับฟังรายการธรรมยามเจ้าตังคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางหรือสวทลำปางนะก็มาพบมาปะรายการธรรมยามเจ้าโดยอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็มาป้อมมาปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาตีห้าถึงหกโมงเจ้ามาสำหรับอาตมานั้นก็ออกเฉพาะวันเสาร์นะแต่ก็รายการธรรมยามเจ้านั้นก็ออกเป็นประจำนะทุกวันเวลาตีห้าถึงหกโมงเจ้าก็โดยมีครูบาอาจารย์พระนักเทศน์พระนักเผยแผ่หลายตนหลายองค์ได้เวียนกันมานะทั้งนี้ก็ได้นะรับความอนุเคราะห์จากสวทลำปางเปิ้นก็ได้นะเล็งหันถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ศรัทธาญาติโยมนะตามช่องทางคลื่นสถานีวิทยุนะก็มีศรัทธาจำนวนบ่น้อยยังที่ตามรับฟังนะรายการธรรมะตั้งขึ้นสถานีวิทยุและก็รายการอื่นๆนะยังมีนักอยู่นะในตอนเจ้านะยามเจ้ามืดนะจะอีนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะนะแก่การฟังธรรมะนะเป็นเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายตื่นนอนนะมาด้วยบรรยากาศที่กำลังเงียบสงบยังบ่มีนะความวุ่นวายนะมามีเสียงอูนะจากในบ้านในจองจากตังข้างบ้านข้างจองก็ดียังเงียบสงบอยู่นะหลายๆคนก็กำลังพักผ่อนนะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเป็นวันหยุดราชการวันหยุดเฮียนของนะหลายๆคนแต่สำหรับศรัทธานะหลายผู้หลายท่านที่ก็ตื่นเป็นประจำอยู่ละนะตื่นเจ้านะเฮาก็มาฟังธรรมะนะเพื่อเป็นเครื่องขัดเกลานะขัดเกลากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนะฮือมันออกไปก็เหมือนกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ละวันแต่ละวันเฮาก็ยังต้องมีการเพี้ยวพัดปัดกวาดบ้านจ่องห้องหอมีการทำความสะอาดนะล้างภาชนะถ้วยจานจ้อนทั้งหลายเมื่อเฮาได้นะได้บริโภคนะได้บริโภคได้ใจได้สอยมันก็นะเกิดการเปื้อนนะด้วยนะคราบต่างๆนะเฮาก็ใจน้ำยาล้างจานนะในการล้างคือมันนะสะอาดหมดจดสดใสดังเดิมจิตเฮาก็เหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายจิตเฮาก็เหมือนกับภาชนะที่มันเคยสะอาดอยู่ตลอดเวลา
และเฮาก็ควรที่จะทำภาชนะหรือจิตใจของเฮาให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาแต่ละวันตั้งแต่ตื่นเจ้าจนถึงเข้านอนเฮาก็อาจจะมีโอกาสน่ะได้ถูกกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมาน่ะเกาะมาติดน่ะความโลภความโกรธความหลงก็เปรียบเหมือนของปฏิกูลของที่มันบ่สะอาดน่ะมาเกาะมาติดก็ทําให้ภาชนะนั่นมันก็บ่สะอาดมีความเหม็นมีความบ่งามหูบ่งามตาและก็บ่ควรแก่การเอามาใช้สอยได้จิตใจก็เช่นกันน่ะถ้าชาบทาเกาะติดด้วยกิเลสน่ะนักผ่องน้อยผ่องมันก็บ่ควรน่ะแก่น่ะการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันน่ะชำระการฟังธรรมะน่ะก็น่ะเป็นเครื่องน่ะในการชำระน่ะจิตใจของเราคือน่ะมีความบริสุทธิ์น่ะมีความสะอาดน่ะอยู่ตลอดเวลาการฟังธรรมะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องน่ะใช้สติน่ะสติแปลว่าความระลึกได้น่ะแล้วก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวน่ะในการเข้ามาประกอบน่ะในการฟังธรรมะถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายน่ะตื่นเจ้ามาแล้วฟังธรรมะก็ทำกิจกรรมที่มันเบาๆน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเร่งรีบความรีบร้อนน่ะฟังธรรมะไปตัวทำกิจกรรมน่ะเบาๆไปตัวที่มันบ่ต้องใจเสียงเพราะว่าเสียงมันก็จะเป็นอุปสรรคในการไปรบกวนน่ะเสียงของน่ะผู้เทศผู้อู้น่ะก็คือเสียงอาตมานั่นเองเนาะถ้าเฮาทำมันอย่างเสียงดังมันก็จะกรบน่ะเสียงน่ะธรรมะเสียงคนอู้ก็จะเป็นอุปสรรคทําให้การฟังนั้นมันก็กระท่อนกระแท่นน่ะฟังบ่เต็มที่ฟังบ่จบฟังสะดุดเหมือนกับน่ะท่านทั้งหลายฟังน่ะเพลงน่ะสมัยก่อนมีซีดีเนาะน่ะแผ่นเสียงน่ะถ้าแผ่นเสียงนั้นมันบ่ราบรื่นก็สะดุดปุ๊ดๆขาดๆน่ะก็ทําให้ประโยชน์ที่จะได้มันก็บ่เต็มที่นะทําฟังทําแล้วก็นะก็ต้องคลายความวิตกกังวลทั้งหลายนะบ่ต้องห่วงอันอื่นใดก่อนนะฟังแล้วก็มีสติตั้งใจฟังทำงานก็ทำด้วยความสงบนะถ้าหากว่าฟังทำแล้วยังมีความกังวลนะอันนั้นก็จึงต้องทำอันนี้ก็ต้องเนี่ยน่ะเดินห่างออกไปจากวิทยุฮะเดี๋ยวก็เตียวเข้ามาใหม่น่ะมันก็จะทำให้โอกาสในการฟังธรรมะน่ะมันก็บ่เต็มที่บ่ประติดประต่อน่ะบ่เต็ม 100% บางครั้งบางทีก็จะทำให้น่ะการเข้าใจในหัวข้อธรรมน่ะก็คลาดเคลื่อนหรือผิดไปจากความเป็นจริงศรัทธาทั้งหลายเคยฟังอันนี้ก่อสองผัวเมียกู้หนึ่งนะเมียเนี่ยปก็ไปวัดไปวาอยู่ตลอดอ่ะนะแต่ผู้เป็นสามีเนี่ยก็บ่ค่อยมีโอกาสไปก็อาจจะด้วยทำการทำงานกะนะวันหนึ่งเมียปก็เลยว่าตัวลองไปฟังธรรมะไปวัดไปวาพุ่งเหรอเนี่ยเพื่อจะได้อย่างดีๆกลับมาสามีเนี่ยก็บังเตือแรกเนี่ยก็บอกค่อยจะอยากจะไปเท่าใดแต่ทนคำลบเล่าบ่ไว้นะก็เลยไปทีนี้ไปก็นะไปฟังพระ
เปิ้นได้อู้ว่าศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะศีล5ข้อเนี่ยนะเปิ้นว่าการเบียดเบียนนะฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ลักเอาของเปิ้นมาเป็นของตัวก็ดีการผิดลูกผิดเมียเปิ้นก็ดีการอู้ปดหมดเท็จกำหยาบเพื่อเจอก็ดีการเสพของมึนเมาก็ดีพอพระสงฆ์ตัวเจ้าองค์เทศเปิ้นอู้จะอีก็ยังจิบน้ำไปสักกรรมอันนี้ก็ฟังบ่ได้ทราบล่ะฟังปิ๊กฟังปิ๊กคนเป็นเมียก็ว่าเอออย่าฟังปิ๊กมาเปิ้นเตดจบแล้วกะเออก็มีอย่างเนาะอันอย่างก็ดีหมดอ่ะฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีผิดลูกผิดเมียก็ว่าดีโอ้จุไหลหลอกลวงกำหยาบเพ้อเจ้อก็ดีนะดื่มกินเหล้าก็ดีอีว่านี่เพราะการฟังบ่จบบ่เสี่ยงนะฟังปิ๊กนะก็เลยทำให้ข้อความผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงนะเพราะความห่วงการห่วงงานนะบ่มีสติต้องใจสตินะและก็นะสละเวลานะฟังมีสติอยู่กับปัจจุบันฟังเตดก็ฟังอย่างมีสตินะเปิ้นว่ามองเฮือหันฟังเฮือได้ยินเปิ้นฮ้องว่ามีสติในการนะฟังเทศเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดนะปัญญาคือความรู้ก็จะเกิดเปิ้นถึงได้นะรับรองไว้ว่าสุสุสังลัพเทปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้สติปัญญาอันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังมามันนะก็เมื่อเราได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมแล้วนะก็จะได้มีโอกาสนะเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาชำระร่างจิตใจของเฮาคือมันหมดจดสดใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาเหมือนตีได้ยกตัวอย่างตะเกียว่าศรัทธามันน่ะร่างถ้วยร่างจานคือมันสะอาดอย่างใดก็ขอคือเฮาตันทั้งหลายได้มันชำระจิตใจของเฮาอยู่ตลอดเวลานะฟังแล้วก็ขอได้เอาไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเนาะนะธรรมะนี่ก็ต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติทำมันๆ นะมาใจว่าบางท้องนี่ก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดพอออกจากวัดเอาธรรมะนะไหว้ติศาลาไหว้ติโบสถ์ติวิหารเหมือนเดิมนะบ่ได้เอาใส่ใจบ่เอาติดอกติดใจนะปิดบ้านปิดจองนะไปตัวบ่เอาติดไปติทำงานน่ะยังอีน่ะฟังบ่จบมันก็บ่สามารถปฏิบัติให้มันครบน่ะได้เหมือนกับอุปมาเหมือนกับเฮาท่านทั้งหลายบ่สบายไปหาหมอน่ะหมอก็ฮื้อยาน่ะจัดยามาฮื้อกินส่วนมากเพิ่นก็จะฮื้อน่ะยามาสัก7วันน่ะน่ะเอายามาฮื้อกินวัน7วันเพิ่นก็บอกว่าเฮือกินเป็นประจำทุกวันนะเฮือมีวินัยในการกินยาแล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ได้ยามาแล้วกินเหี่ยได้สักวัน2วันหันว่าอาการมันยังแฟนก็เลิกกินละนะเลิกกินละอย่างนี้มันก็นะทำเฮือสูตรยานั่นที่เปิ้นจัดมาเฮือกับบ่ครบนะเดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาเป็นแฮมก็หาว่ายาหมอบดีแน่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำบ่อยๆนะการฟังธรรมะก็เหมือนการทำบ่อยๆฟังบ่อยๆทำบ่อยๆ
นะอันเนี้ยธรรมะก็จะเป็นนะสิ่งที่คุ้มครองธรรมะก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตเพื่อแก่หมู่เฮาได้ที่นี่จะทำจะใดจะทำเพื่อธรรมะติดตามใจเฮาไปนะได้ตลอดญาติจะได้จะเฮือธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะกับชีวิตของเฮาเป็นเนื้อเดียวกันเปิ้นก็อธิบายว่าเฮาก็ต้องมีเครื่องมือมีเครื่องมือนั่นก็คือหมายความว่าเฮาต้องหมั่นบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีนะมีต้องสิบอย่างสิ่งที่เป็นสำคัญพื้นฐานนะเบื้องต้นทำมาอย่างเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีข้อนี้ก็คือขันติบารมีขันติบารมีแปลว่าอย่างแปลว่าเครื่องคุณเครื่องแห่งความอดทนนะเครื่องมือก็คือความอดทนเราต้องมีความอดทนฟังธรรมะก็ต้องมีความอดทนในการฟังนะให้จบแล้วก็จะประพฤติปฏิบัตินะอะไรอย่างตามหลักธรรมคำสอนก็ต้องมีความอดทนนะมีความอดทนในการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นความอดทนนี่แหละจะทำให้เป็นบารมีทำแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ยังเป็นมหาบุรุษมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนาะก่อนที่พระองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังต้องประกอบด้วยบารมีอาศัยบารมีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรุดพ้นนั่นก็คือขันติบารมีนะพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำสองประการก็คือขันติความอดทนโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมถือว่าเป็นธรรมะพื้นฐานแห่งชีวิตที่จะต้องรักษานะรักษาศีลสมาทานเอาไว้ให้ครบใกล้จะเข้าพรรษาแห่ง2เดือนทั้งหน้าถ้าเราสมาทานนะเลิกเล่านะก็ดีเนาะสมาทานให้มันครบ3เดือนก็ต้องอาศัยความอดทนแต่วันนี้ก็ตรงกับวันที่31พฤษภาคมหลายท่านก็ฮู้ว่าเป็นวันสำคัญของโลกเปิ้นกำหนดฮู้ว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะแต่วันนี้นะนะศรัทธาท่านใดที่นะสูบบุหรี่เป็นประจำถ้าสามารถนางดนาการสูบบุหรี่นาใน1วันก็คือตะวาเปิ้นรณรงค์เนาะนาทําได้นี่ก็อนุโมทนาไทตินาบ่ยุ่งเกี่ยวเนาะบ่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ได้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่อนุโมทนานะอย่างตะวาไผเคยสูบแต่ว่าหันว่าเป็นวันสำคัญงดสักวันหนึ่งก็แสดงว่าท่านมีความอดทนอดกลั้นนะในการงดสูบบุหรี่เพื่อเป็นการส่งเสริมนะวันงดสูบบุหรี่โลกไปได้ตะวานะก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนะทำได้1วัน2วัน3วันนะหรือเป็นเดือนเป็นปีตลอดชีวิตนะบ่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลายทำได้ก็เพราะว่าเฮาอาศัยขันติคือความอดทนนะอาศัยขันติคือความอดทนอดกลั้นนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมะพื้นฐานนะสำหรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคำว่าอดทนนั้นเปิ้นได้อธิบายความหมายไว้ว่ามีอยู่3อย่างการอดทนมี3ประเภท1อดทนต่อความลำบาก2อดทนต่อความตรากตรำ3อดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจนะ1อดทนต่อความลำบากก็หมายถึงอดทน
นาต่อกายทนต่อทุกขเวทนาความรู้สึกเจ็บบางเถื่อเฮาฟังทำหรือทำการทำงานนั่งเมินอาจจะมีความเมื่อยล้าปวดหลังปวดเอวน่ะนั่งทำงานผ่องทำงานในออฟฟิศในตีทำงานนั่งเมินๆน่ะเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันเป็นห้องว่าออฟฟิศซินโดมน่ะเนี่ยคือปวดหลังปวดเอวก็อันเนี้ยถ้าเรามีความอดทนได้เป็นห้องว่าอดทนต่อความลำบากต่อความเมื่อยล้าไปทำการทำงานแบกหามน่ะหาเลี้ยงชีวิตเขาก็อดทนอดกลั้นน่ะต่อความลำบากต่อความทุกข์นะก็จะเพื่อมันคลายได้พ่องก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่อันนี้บนห้องว่าอดทนต่อความลำบากน่ะต่อความรู้สึกน่ะเจ็บในร่างกายนะก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาเดี๋ยวมันก็หายส่วนอดทนต่อความตากตำก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็ต่อความลำบากแต่อันนี้เป็นความเหนื่อยตากตำจากการทำการทำงานถ้าท่านใดนะอดทนต่อการทำงานทำการทำงานว่าอันนี้มันก็พอจะทนได้นะอิดหน่อยก็บ่เป็นหยังทั้งนี้นะการทำงานนี้ก็ยังว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังนะกำลังสติปัญญากำลังนะวุฒิการศึกษาของเฮานะถ้าวุฒิการศึกษาสูงๆนะมีประสบการณ์ก็สามารถทำงานเบาได้นะแต่พ่องก็บ่มีวุฒิการศึกษาอย่างนักก็ต้องใจบ่าใจแห้งนะในการแลกนะกับการตอบแทนการจ้างนะอันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิดก็ห้องว่าการอดทนต่อความตรากตำนะบางพ่องพันห้อนพันหนาวก็เพราะว่าความอดทนต่อความตรากตำพ่อแม่สมัยก่อนน่ะเลี้ยงลูกเป็น5เป็น6น่ะก็อาศัยความตักตำเนาะในการทำมาหาเลี้ยงชีพผ่านห้อนผ่านหนาวพ่องก็ประสบความสำเร็จน่ะคนจีนก็ดีคนไทยก็ดีน่ะใจไม่กันน่ะหาบครัวหาบของเล่ขายอาศัยความลำบากน่ะตักตำนี่แหละอดทนเอาบำเพ็ญขันติบารมีก็ประสบความสำเร็จได้น่ะเป็นเศรษฐีกันก็ประสบความสำเร็จก็มีนักพ่องไม่กันด้ามนั่นก็ยังเก็บไว้เป็นอนุสรณ์น่ะว่าโอ้เพราะไม่กันด้ามเนี่ยทำให้ตัวเก่าเนี่ยประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคงเอาไว้เฮือลูกเฮือหลานน่ะไว้พอน่ะไม่พอเป็นอนุสรณ์สถานเป็นเครื่องเตือนระลึกน่ะนึกถึงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นห้องว่าความอดทนต่อความตักตำ3อดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจก็หมายความว่าคนเฮานั่นใส่อยู่กับโลกธรรมเนาะโลกธรรมมีอย่างพ่องมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีความสุขมีความทุกข์มีคนสรรเสริญมีคนนินทานะทุกคนเนี่ยก็ย่อมจะเผชิญกับโลกธรรมนะเป็นประจำทุกวันบ่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถ้าคนชมมีคนชมก็ย่อมมีคนตีเตียนเมื่อมีคนตีเตียนเฮาก็อาศัยความอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจเปิ้นจมเปิ้นว่าน่ะไปทำการทำงานเจ้านายต่ำนี้เฮาก็อดเอาน่ะมีเปื่อนร่วมงานดูถูกดูแคลนมีไผเน็บแหนมว่าน่ะภาษาปัจจุบันเปิ้นบ่แซะ
ว่าอันยังเฮาก็โอ้ทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจน้ำขุ่นเอาไว้ตั้งในน้ำใสเอาไว้ตั้งนอกนะอย่างนี้เป็นเฮาว่ามีความอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจบ่ว่าจะเฮาอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตากตำอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจเปิ้นก็ฮ้องว่าเรียกว่าความอดทนหรือเฮามีขันตินะบำเพ็ญขันติบารมีความอดทนนี่ก็ต้องมากู้กับสุรัจจะแปลว่าความสงบเสงี่ยมนะจึงประสบความสำเร็จนะอดทนแล้วก็สงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวนะเฮาก็ตระหนักอยู่เสมอว่าเฮาอดทนต่อการต่องานอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจนะสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวเฮาบ่ไปต่อล้อต่อเถียงนะบ่ไปโต้ตอบนะอดข่มไว้นะแล้วความสามารถความประสบความสำเร็จก็จะเกิดบังเกิดขึ้นกับเฮาจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างตะคืนนี่ก่อนนอนนี่อาตมานี่ก็น่ะปวดหัวเข่าอยู่เหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหัวเข่าข้างขวานี่บ่ค่อยดีอายุก็บ่จะนักเท่าไหร่อาจจะเกิดสาเหตุนั่งพับเพียบมึนๆน่ะนั่งพับเพียบมึนๆวันก่อนวันอัฐมีบูชาน่ะไปร่วมพิธีงานพระราชทานน้ำสงฆ์พระเจ้าปางปรินิพานนะเป็นงานพระราชทีพระราชพิธีนะก่อนนั่งพระเพียบใช้เวลาเมินพอสมควรมันมาออกฤทธิ์ออกเดชก็ตะคืนนี่ขานี่พับตึงบ่ได้เข่านี่นะนะโอ้เจ็บอยู่นะถ้างอนกรรมนี่ก็เจ็บนะมันปวดจี๊ดจี๊ดจี๊ดนี่ต้องใส่เป็นห้องว่าอะไรอย่างก็นี่ซัพพอร์ตนะหรือสนับเข่าเอาบังคับเหมือนมันงอนะเวลาเฮานอนมันจะได้นะบ่อันหล่ำไปงอเข่าก็กินยาโอ๊ดเอานี่โอ๊ดต่อความนะเจ็บต่อเจ็บทั้งกายนะแล้วก็สงบเสงี่ยมก็คือเฮาก็ฮู้แล้วว่าถ้ามันงอมันเจ็บเฮาก็พยายามประคับประคองเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ประสบการณ์ตรงนะที่เพิ่งเกิดขึ้นตะคืนนี้นะนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องอาศัยทั้งสองอย่างมีความอดทนและก็มีความสงบเสงี่ยมสถาญาติโยมทั้งหลายเฮาเวลา วิ่งรถไปตามถนนต่างๆถ้าที่ไหนรถมันหนักนะทางหลวงเพิ่นก็จะแปลงสะพานลอยเอาไว้ข้ามนะเพื่อบ่ต้องมาเป็นการรอรถเองก็บ่ต้องมาชะลอนะระมัดระวังคนจะข้ามก็เพื่อไปข้ามสะพานลอยมีสะพานลอยบ่น้อยเหมือนกันนะกลายเป็นสะพานล่างนะกลายเป็นสะพานร่างเพราะว่าอย่างคนเฮาเนี่ยบ่ค่อยมีความอดทนจะสละเวลาโอ๊ดเอาเดินขึ้นไปตรงบนเห็นน้อยก็บ่เนี่ยนะใส่ความง่ายนะรถบ่เป็นหยังรถบ่มาหนักนะรถต้องพอเฮาเดินข้ามต่างเอานะหรือบางแก่โอ้ขึ้นขาใดเป็นการเตียวขึ้นเตียวลงนะอย่างนี้ก็บ่มีความอดทนบ่มีความสงบเสงี่ยมบ่เคารพนะกฎจราจรนะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางแก่เฮามีโอกาสไปแอลติไหนสถานที่เปิ้นท่องเที่ยวเปิ้นพยายามเนี่ยคือมันสะอาดสะอ้านคนไปหันก็เจริญหูเจริญตาไปตั้งใดก็บ่มีขยะเพราะฉะนั้นเฮาก็เมื่อเปิ้นทำไว้ดีแล้วเฮาก็ต้องนะช่วยเปิ้นรักษาความสะอาดบ่ไปเพิ่มนะขยะให้เปิ้น
หรือจะทิ้งจะขว้างก็ต้องหาถังนะคือมันขว้างคือมันเป็นตีเป็นตังนะก็ต้องอาศัยความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะถ้าเราเหมือนมีความอดทนปอตีจะถือขยะไปหาถังแล้วก็ทางขยะก็บ่มีห้องกานะเพราะฉะนั้นขยะมันก็จะเหี่ยหายใหญ่ใหญ่นะบ่เป็นตีบ่เป็นตังความอดทนก็บ่มียิ่งด้วยเฮาบ่มีความสงบเสงี่ยมนะมักง่ายบ่เคารพต่อสถานที่นะมันก็จะทำให้สถานที่นั้นบ่สะอาดหูบ่สะอาดตานะคนสมัยนี้ก็มีพ่อง ตีเป็นคนตียังเอี้ยง่ายๆง่ายๆสำหรับตัวเก่าแต่มันบ่ง่ายสำหรับคนอื่นสร้างภาระให้กับนะเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นคอยตามเก็บตามกวดสถานที่ให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาสถานลองสังเกตไปหลายตีนะเปิ้นจะจ้างนะบริกรคนทำความสะอาดบางเถื่ออาคารตั้งหลังดูแลคนเดียวอ่ะถ้าเปิ้นทำความสะอาดไว้ดีแล้วแล้วเฮาช่วยเปิ้นเนาะมาบ่ทิ้งขยะบ่วางสิ่งอะหยังมันเหี่ยหายใหญ่ใหญ่ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระนะคือนะเจ้าหน้าที่เปิ้นเนี่ยบ่ทำงานหนักขึ้นนะเบาแฮงลงบ่มีความเปิ้นก็บ่มีความลำบากนี่เขาก็ถือว่าช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ผ่องนี่ก็มักง่ายชอบทิ้งนะเป็นว่าคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำนะคนจริงชอบทำคนละยำชอบติเนี่ยเราบางทีความมักง่ายของเราอาจจะมาได้คิดไปเลยว่าไปสร้างไปเพิ่มงานให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสุรจะมีความสงบเสงี่ยมนะปฏิบัติตามหน้าที่มีวินัยนะเป็นของตัวเก่าก็จะเกิดความงามตึงภายในและภายนอกสุรจะก็เกิดขึ้นได้นะกำหงนะอันนี้เวลาไปฟังธรรมไปวัดไปวาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่บางทีปกติน่ะลูกหลานก็เอาหลานไปเฮือเลี้ยงไปไหนก็ต้องไปตวยแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เฮาฝึกละอ่อนเฮือเข้ามันเข้าวัดเข้าวานะเฮือไปฮู้ไปหันสิ่งที่ปู่ย่าตาทวดได้ไปทําแล้วก็ละอ่อนก็จะได้จดได้จําเป็นการปลูกฝังนิสัยให้เขาฝึกนะเป็นคนมีธรรมะนะประจำจิตประจำใจนะอาตมาเองก็ใหญ่ขึ้นมาก็ยังเอี้ยนะตอนน้อยๆก็อาศัยนะยายนะไปวัดไปวาเราอ่อนไปให้ในวัดก็ยังดีกว่าให้อยู่บ้านอยู่จองนะอยู่วัดก็ยังอยู่ในสายตาเขาอยู่นะมันจะไปวิ่งไปเล่นตามขวงแก้วอารามก็ถือว่าเฮาก็ยังอยู่ยังได้หันอยู่นะก็นะยังว่าดีนะคะแนนว่าจะไปคิ้วไปโคดแล้วกันก็เป็นธรรมดานะตามภาษาของละอ่อนนะละอ่อนนี่น่าจะเฮือนิ่งฟังตั้งอกตั้งใจฟังทำเหมือนคนใหญ่ฟังนี่มันก็คงเป็นไปไม่ได้5นาที10นาทีเนี่ยก็จะถือว่ามีสมาธิได้ขนาดนี้ก็ว่าดีละนะมันจะวิ่งจะไปเล่นไปอย่างก็ปล่อยมันเตอะคนใหญ่ด้วยกันหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเปิ้นบ่คงบ่ติบ่เตียนบ่อันนี้หรอกนะบ่โคตรหรอกนะเพราะเราอ่อนก็คือเราอ่อนเป็นผู้ไร้เดียงสาเนี่ยอย่างก็คนใหญ่ก็ตึงเพื่ออภัยนะคะแนนศรัทธาญาติโยมนะผู้เป็นผู้ปกครองก็จะไปคิ้วไปโคดมันนะ
มันก็จะทำให้การฟังธรรมของเฮาน่ะนะมีปัญหาอุปสรรคแน่เนาะเปิ้นว่าคนที่เวลามีความรู้สึกจะโคตรขึ้นมาเนี่ยนะเปิ้นแนะนำจะอีกนะว่าคำกรมีไว้ว่าถึงยามโกรธโปรดส่องมองกระจกดูวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษาราศีไม่มีเลยเป็นว่าเวลาขวดให้มันพอไปพอกระจกพอสีหน้าท่าทางตัวเก่าว่าเออมันยิ้มแย้มแจ่มใสก็โอ้หน้าขดหน้าบึ้งยังยักนี่เป็นว่ามันก็จะได้เตือนตัวเก่านะให้เตือนตัวเก่าไว้นี่เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นว่าแล้วก็คลายความโกรธลงได้ก็เพราะอาศัยความอดทนและก็ความมีความสงบเสงี่ยมนะอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่บ้านอยู่จองนะเมืองเตี่ยลูกหลานตันเต้านะเหี้ยขัวเหี้ยหายยายบะยายหยาดพ่องบ่เก็บขัวเป็นระเบียบเรียบร้อยพ่องนะอย่างตีมันอดทนได้ก็อดเอาพ่องนะแนะนำก่อนแนะนำในโอกาสนาตีควรจะแนะนำนี่เป็นแนะนำตอนโคตรนี่มันได้อะนะนี่โคตรตึงเปิ่นโคตรตึงตัวนะอย่างนี้นะมันก็จะทำให้บรรยากาศนะมันเสียไปนะในชีวิตของคนเฮาเนี่ยได้หันคนที่ประสบความสำเร็จนะก็มีนักมีหลายเพราะอย่างเพราะว่าเปิ้นอาศัยความอดทนและก็ความสงบเสงี่ยมนะความสงบเสงี่ยม2ประการเนี่ยธรรมะ2ประการเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานนะเป็นธรรมอันทำให้งามคนอยากจะงามนี่เพราะอาศัยความอดทนและความสงบเสงี่ยมได้นะเราจะทำดีให้สำเร็จก็ต้องมีความอดทนในทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการนะนักอูนะตะวันตกคนหนึ่งเปิ้นแต่เดิมเนี่ยเป็นคนติดอ่างจะอูอ่านยังก็อยู่หันอูกรรมเปิ้นกรรมที่นี่เปิ้นก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักอูนี่โอ้ถ้าเป็นเฮาในสถาญาติโยมทั้งหลายปัญหาอุปสรรคคือติดอ่างอู้ติดอ่างแต่อยากเป็นนักอู้โอ้มันคนละเรื่องถ้าเป็นเฮานี่จะได้อ่ะก็ล้มเลิกความตั้งใจอ่ะเนาะแต่ในนักอู้คนนี้นะในอ่างคนนี้เปิ้นก็บ่ละความพยายามมีความอดทนนะอดทนฝึกอู้นะฝึกอู้ฝึกประจำนะเหมือนกับอาตมาตะก่อนก็เหมือนกันนะเวลาอู้อย่างแล้วเขาก็นะอย่างเตะทำเนี่ยเขาก็อัดเสียงเอาไว้แล้วก็มาฟังประเมินตัวเก่าการอู้เป็นจะได้พ่องตะก่อนนี่บางทีมันก็จะอู้อย่างต่อมันนึกออกอ่ะมันต้องไว้ก่อนก็ต้องประเมินตัวเก่าเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึกอดทนนะยุดการใจก็ฝึกมันเข้าก็รู้สึกว่ามันหายไปพ่องแล้วนะก็หายไปพ่องละแต่ก็ยังมีน้อยอยู่นะก็ยังมีอยู่พ่องอย่างนี้เป็นต้นก็ในคนนี้ก็เหมือนกันฝึกตัวเก่าโอ้มันเป็นกรรมบ่ต้องติดอ่างจนสำเร็จอ่ะเป็นนักอู้ที่มีชื่อเสียงในตะวันตกนะอันเนี้ยความสำเร็จบ่ได้มาด้วยความง่ายใดอย่างที่เปิ้นว่าความสำเร็จบ่ได้
มาด้วยรอการโรยกลีบดอกกุหลาบบ่ได้มีไผใส่พันร้อยมาหึบ่ได้เหมือนกับคนที่เพิ่นมีพรสวรรค์เฮาต้องอาศัยความอาศัยพรแสวงพรแสวงก็ต้องอาศัยความอดทนความสงบเสงี่ยมในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคในการทำการทำงานจึงเจริญก้าวหน้าบางผ่องที่เปิ่นทำการทำงานประสบความสำเร็จเปิ่นพอนิสัยของหัวหน้างานนายจ้างว่าเปิ่นเป็นคนจะใดถ้าเปิ่นเป็นคนนายจ้างเป็นคนย่อยกาแนะนำอูนักกานะชอบบนชอบบ้ากาลูกจ้างคนนั้นก็ต้องเป็นคนอดทนพอสมควรถ้าใครสำเร็จนะใครสำเร็จใครได้ค่าตอบแทนจากเปิ่นก็ต้องมีความอดทนไปบ่พอมีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวบ่เมินก็ชนะใจเจ้านายได้เหมือนกันเนี่ยมีข่าวบอกกี้วันทันมามีปอเลี่ยงคนหนึ่งปอเลี่ยงเศรษฐีนี่นะวันเกิดลูกสาวในปีนี้บ่ได้พาลูกสาวไปทำบุญสุนทานที่อื่นเลี่ยงพนักงานลูกน้องของตัวเก่าแล้วก็มีการจับสุ่มรางวัลนะจับสุ่มรางวัลเมื่อลูกน้องมาจับรางวัลนะอย่างน้อยก็ได้รางวัลติดมือได้2นะเอาสตังใส่2ฮือพ่องก็มีบ้านมีรถฮือนะเด้อรางวัลสุ่มนี่มีบ้านมีรถฮือก็มีเปิ้นก็อันนั้นนี่เปิ้นคัดเลือกเอาคนที่มีความขยันมันเพียรในการทำการทำงานเปิ้นก็เลยยกบ้านน่ะกอดประมาณตีประมาณก็บ่กว้างบ่ใหญ่นักแต่ว่าสามารถอยู่อาศัยได้บ้านหนึ่งหลังพร้อมตียกเฮือลูกน้องน่ะเพราะหันแกว่าลูกน้องเป็นคนขยันอดทนมีความซื่อสัตย์มีความสงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นที่ฮักของเจ้านายก็ฮักก็เลยเอายกบานยกตีหื้อไปบ่แถมรถหื้อหื้อกันนึงน่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะสตาญาติโยมทั้งหลายเพิ่งออกข่าวไปบักกี้วันนี่อันนี้ก่อนยกตัวอย่างมาฮื้อสตาได้ฟังว่าคนที่มีความอดทนต่อความลำบากนะมันเจ็บมันปวดนะตามร่างกายก็เฮาก็อดเอาข่มทุกขเวทนาอดทนต่อความตากตำการทำการทำงานมันอิดมันเหนื่อยเฮามาพักนะกินน้ำกินข้าวนะได้ฟังเสียงเพื่อกำลังใจจากลูกหลานตันเต้าสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานก็หายเหนื่อยอดทนต่อความเจ็บใจได้มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยทำสองประการนี้ก็จะน่าปกป้องคุ้มครองเฮาเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มีเสน่ห์เป็นที่ฮักของคนตั้งหลายเนาะเป็นที่ฮักของคนตั้งหลายได้สรุปว่าทำสองอย่างเนี้ยเป็นธรรมที่ทำหึ่งงามทำแล้วทำงดงามทำแล้วคือหน้าที่การงานสำเร็จทำนะคือมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความสงบสุขเกิดสันตินะคนหนึ่งนะทะเลาะวิวาทกันถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความอดทนอดกลั้นบ่โต้บ่ตอบเหียสักคนหนึ่งค
ความสันติก็เกิดขึ้นได้ความสงบก็เกิดขึ้นได้มันจะด่าก็ปล่อยมันด่าเออมันเนี่ยมันอิดมันกันย่างไปคนเดียวมันอย่างอีเป็นต้นนี่นะอันนี้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งใส่ความอดทนอดกลั้นนะมีในครอบครัวใดครอบครัวนั่นก็มีความสงบสุขมีในสังคมใดสังคมนั่นก็เกิดสันติสุขมีในประเทศใดประเทศนั่นก็บ่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะมีแต่ความสันติสุขได้วันนี้ก็ได้นำธรรมะสองข้อง่ายๆนะปนว่าธรรมอันทำให้งามคือขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมนะมาแนะนำมานำเสนอนะมานำเสนอให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมะเยี่ยมเจ้าจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทลำปางก่อนยังพอมีเวลาแห่มสักบักกี่นาทีนี่ก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมลองโทรเข้ามาในรายการนะธรรมยามเจ้าโดยพระครูสิริธรรมบัณฑิต0649495999ติชมรายการสิริธรรมกำเมืองใดเนอะหรือว่าในวันเสาร์หน้าใครฟังธรรมะในหัวข้อประเด็นใดก็โทรเข้ามาแนะนำได้อาตมาก็จะไปสืบค้นนามาฮึนะเจริญปอนจ้าสาธุคุณแม่ชื่อจำเรียงอ๋อแม่จำเรียงจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าชัดเจนดีชัดเจนดีเจ้าสาธุสาธุสาธุธรรมะเข้าใจดีเนาะแม่จะชอบแล้วอ่ะเจ้าอ๋อดีละทุกขั้นแบบนี้ย้ำยามาหามาติดนะสาธุเสาหน้าใครฟังอะไรยังอ่ะบอกได้เนาะหรือว่าตามใจคนจับโอ้แม่นี่ทั้งตั้งสมันของท่านสาธุฟังได้ทุกเรื่องเนาะดีละขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆนะติดตามอาจารย์สาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงเจริญปอนสาธุโทรเข้ามาได้เนอะ0649495999เจริญปอนไปจ้าเจ้าพระอาจารย์อ๋อแม่ท้าเนาะเจ้าสาธุลูกเจ้าแม่ท้าฟังทุกวันเลยละเจ้าทุกวันดีละสาธุฮะมีกติอันยังดีเนาะพระอาจารย์เนาะแม่นละอันยังทุกอย่างต้องที่ต้องทำก่อนเนาะถูกต้องก่อนจะทำเนาะพระอาจารย์สิ่งที่ทำคำที่พูดใจที่คิดน่ะต้องมีสติก่อนเนาะอย่างกายะเนี่ยนะเขาไปทิ้งแล้วใส่ยังมาเก็บนะพระอาจารย์แม่นละนี่ต้องฝึกน่ะเป็นวินัยต่อเก่าเอาไว้น่ะเอาใส่ถุงกระเป๋าเสื้อไว้ก่อนเออป้าถังก้อยเอาขวางน่ะตอนนี้โมอย่างกว้างไปเลยนั่นน่ะเออน่ะเขาต้องหันใจคนอื่นเป็นตัวน่ะใจต้องเลือกใจคนใจก่อนเนาะอาจารย์ดีละดีละอาจารย์สาธุฮะแม่ขออาจารย์อายุมั่นปันเย็นเด้อน้าสาธุขอบคุณอาจารย์สุขภาพเป็นหน้าพระอาจารย์เจ้าสาธุนะเหมือนกันเนาะสักขอสุขภาพแข็งแรงจะเริ่มปอนสาธุเจ้าแม่ทาจะเริ่มปอนฮัลโหลอ๋อแม่ยังบ้านนาโมตำบลยางยาวเพิ่มวันน้ำฟ้าแม่ไรเห็นเนาะฟังอยู่ห้างชัดวันน่ะห
โอ้สาธุสาธุน้องขึ้นไปใจเนาะโอ้ถูกอกถูกใจดีเนาะทุกอย่างทุกประการโอ้ดีละดีละฟังแล้วก็อันสอนลูกสอนหลานเด้อเนาะสาธุสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงโอ้ดีละดีละนะอนุโมทนาเนาะขอบคุณแม่ไรจะเดินปอนขอบคุณนักนักขอบคุณนักนักจะเล่นปอนเนอร์สาธุก็โทรเข้ามาได้อยู่นะก็ในช่วงที่รอสายก็ขอโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานที่ฟังอยู่มีไผที่เปิ้นจบม.6บอกลูกบอกหลานหรือเจ้าปัญญาตีมาเฮียนต่อตีมจรวิไลสงนครลำปางได้เนอะจบม .6 กับมาต่อปริญญาตีจบปริญญาตีมาต่อปอโทนะเฮียนปริญญาโทพระพุทธศาสนาก็ได้นะใครมาเฮียนกับพ่อครูสิริธรรมบัณฑิตนะและครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะก็มาได้เนอะตอนนี้ก็รับสมัครนะโค้งสุดท้ายละเดี๋ยวจะปิดรับสมัครแล้วจะเปิดเทอมแล้วนี่นะมีลูกมีหลานก็ฝากแนะนำกันเนอะเพื่อมาเห็นด้วยกันนะหรือนะสอบถามได้064-949-5999นะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เจริญปอนสาธุอ๋อแม่ทองสุขบ้านดงบ้านนาดงแม่ท่าฟังอยู่เนาะติดตามเข้าใจดีสนาโอ้สาธุสาธุดีละดีละฟังกันหลายก็ตั้งพุ่นฟังกันเจ้าฟังกันหลายเจ้าดีละดีละน่ะบอกเมจัยน่ะเมจัยฟังก่อนเฮ้ตัวบอกหูน่ะเมจัยแม่ฟังคนละเครื่องเนาะเจ้าคนละฟังฟังข่าวนี้เดียวก็ยังบอกหูคนทำบอกหูพระอาจารย์มาจากรายการนี่บอกเป็นตัวเนอะวันเสาร์เวลา5:00นะป้าท่านแล้วก็ถ้าวันอื่นๆกับครูบาอาจารย์ท่านเดินเป็นออกอยู่นะสาธุสาธุแม่ทองสุขเจ้าฟังติดตามทุกวันนะเจ้าขอบคุณมากอยู่ดีมีสุขเด้อเจริญพรอันนี้ก็สถาบันนาดงอำเภอแม่ทะนะฟังรายการกันประจำนะฟังตังคืนของวิเลยสงนครลำปางห้องนะ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์นะก็ฝากติดตามตัวนะก็ครูบาอาจารย์เปิดก็ออกรายการกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะตังคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทลำปาง5:00-6:00ทุกวันนะครูบาอาจารย์ประกาศเวียนกันมานะออกติดได้ยินประจำก็ท่านอาจารย์พระครูวิบุลปริยตยากรเจ้าวัดวัดดอกเป้าเนาะนะเปิ้นก็ถ้าครูบาอาจารย์ท่านอื่นเปิ้นบ่มีเวลาติดการติดงานเปิ้นก็จะออกแต่นนะอย่างนี้เอาละสถาก็หมดเวลาหมดขอลวดลาสถาไว้เพียงต่ออีกก่อนเนาะนะขอให้อยู่ดีมีความสุขอายุวันโนสุขังปะลัง